ี้ค่ะไทยมาร์เก็ตนะคะมีอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการทานหมูปิ้งวันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะบอกว่าหมูปิ้งนี่ไม่ธรรมดาเป็นหมูปิ้งร้อยล้านว้าวเชียวแหละนี่วันนี้เจ้าของธุรกิจมาเองเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันถึงความอร่อยของแบรนด์นี้แล้วก็ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจกันด้วยนะคะเดี๋ยวต้อนรับกันเลยค่ะคุณชวพจน์ชุยฮิรันนะคะหรือว่าเฮียนพเจ้าของแบรนด์หมูปิ้งเฮียนพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียนพมาเองเลยครับผมโอ้แต่เมื่อกี้ฟังแล้วผมสกิดมากเลยสกิดหูมากเลยแบบตกใจเลยเออแบบเป็นหมูปิ้งร้อยล้านโอ้โหจริงหรือเปล่าก็เฮียนพขายดีขนาดนั้นเลยก็คือจริงๆอ่ะถ้าปิ้งขายเองมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราทำเป็นอุตสาหกรรมนะครับเราเป็นอุตสาหกรรมก็หมายความว่าลูกค้าเราก็จะมี4กลุ่มครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอุบลอุดรหนองคายพวกนี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่เรารับจ้างผลิตด้วย OEM แล้วก็สุดท้ายก็เป็นโมเดิร์นเทรดมันก็เลยทำให้ปริมาณการขายต่อวันมันเยอะมันก็เลยเยอะเพราะมันเป็นอุตสาหกรรมก็เลยทำให้ถึงร้อยล้านเกินไปด้วยนะฮะแล้วจะต้องย้อนถามนิดนึงนะคะว่าทำไมเฮียนพถึงมาเลือกจับธุรกิจหมูปิ้งคะเพราะว่าจริงๆเห็นว่าคนขายแบบค่อนข้างแบบเยอะแยะเลยอ๋อไม่ใช่คือจริงๆเฮียไม่ได้เลือกจับหรอกครับเพราะว่าทำจริงๆเนี่ยทำอะไรมาก็เจ๊งมาตลอด10ปีแล้วนะแต่ว่าจริงๆเฮียเคยทำอย่างอื่นก่อนนะครับก็เป็นพนักงานก็เฮียจบแค่ม.3ไงทำงานก่อสร้างออกจากโรงงานมันก็มาขับวินมอไซค์เป็นยามขับวินแล้วก็ขับแท็กซี่อะไรพวกนี้ทำหลายอย่างเลยนะแต่ว่ามาเจอหมูปิ้งนี่คือหมูปิ้งอันนี้ไม่ใช่สูตรของเฮียนพนะครับเป็นของเจ้าของสูตรเขาชื่อคุณอ้วอักษรเป็นเมียตำรวจที่โรงพักปากเกร็ด คุณอ้วนี่เป็นหัวหน้าเมียตำรวจเขาทำขายกันนะครับแล้วก็น้องสาวก็มาทำแล้วน้องสาวทำไม่ไหวเขาก็เลยให้เราทำผลิตให้ก็เลยได้มาขายแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้ตั้งใจทำเลยจับพัดจับถูเป็นผู้ผลิตโดยจำเป็นก่อนทำให้น้องเพราะน้องบอกว่าทำให้หน่อยช่วยทำให้หน่อยเพราะว่าทำไม่ไหวแค่นั้นเองทำให้น้องแค่นั้นเองไม่ได้เจตนาว่าคิดมาแล้ววางแผนไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนนี่แหละบุญวาสนาเนาะคนมันจะรวยเนาะช่วยไม่ได้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเป็นการผลิตนะหมูปิ้งออกมาแล้วก็มีแบบจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละครับเห็นบอกว่าตอนแรกก็แบบเริ่มแค่ขายแบบนิดๆหน่อยๆข้างทางก็คือเดิมมันไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะว่า10 ปีแล้วมันไม่ค่อยมีสื่อไงคือก็ต้องใช้ทำสติ๊กเกอร์ไปติดตามเสาไฟตามรถ2แถวตามอะไรแบบเนี้ยตามตู้โทรศัพท์อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เยอะแต่พอหลังจากปี56 57มาแล้วเนี่ยโลกออนไลน์มันเยอะขึ้นเราก็มีเว็บไซต์มี Facebook มีเพจมันก็เลยทำให้คนเนี่ยคนรู้จักแล้วมันก็ทำให้ยอดการขายมันก็เหมือนกับว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่า10ปีที่แล้วไงมันก็เลยทำให้คนรู้จักเยอะขึ้นเห็นบอกว่าก็มันกลับแบบเล็กๆน้อยๆปัจจุบันก็คือเป็นแบบเหมือนแบบเป็นอุตสาหกรรมไปแล้วนั่นแหละสิทำไมอะไรที่แบบเป็นจุดที่ทำให้เฮียเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องทำขยายขึ้นก็จริงๆอ่ะเราโชคดีตรงที่ว่าเราเจอเฮียเนี่ยหลังจากที่เราย่ำแย่มาเมื่อตั้งแต่ปี40นะเนาะครับจนพอเรามาเริ่มปี50เนี่ยตอนอายุ40เนี่ยพอเรามาทำแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีโชคดีเข้ามาคือเจอคู่ค้าดีเจอลูกค้าดีเจอลูกน้องดีอะไรแบบเนี้ย คู่ค้าก็แนะนำคู่ค้าที่เขาทำสินค้าเข้ากับสถานีบริการน้ำมันต่างๆเนี่ยเขาก็แนะนำเราว่าถ้าอยากจะขายให้มันใหญ่กว่านี้ต้องทำเป็นโรงงานนะต้องให้ได้มาตรฐานเนาะต้องให้ผู้บริโภคมั่นใจนะต้องทำให้เป็นธุรกิจเดิมเราทำเป็นแค่เขาเรียกว่าทำแบบหาเช้ากินค่ำทำแล้วก็ขายไปวันๆตามยถากรรมไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เคยมีอย.ไม่มี GMP แต่ถ้าเราอยากจะเติบโตเนี่ยเขาก็แนะนำเราครับพอช่วงนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ามันทำได้มันไปได้เราก็เลยเริ่มทำเป็นโรงงานก็เลยกลายเป็นโรงงานจริงๆเนี่ยเป็นโรงงานแห่งแรกของเมืองไทยนะถ้าเป็นหมูปิ้งเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆหมูปิ้งเขาไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นโรงงานคือจะเสียบตามด้วยถุนบ้านตามห้องแถวตามอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าไงเสียบกันไปขายกันไปเพราะจริงๆหมูปิ้งอยู่เมืองไทยเรามาเป็นพันปีแล้วไม่ใช่เฮียนพไม่ใช่เป็นคนคิดนะครับเขาคิดกันมานานนมเนแล้วเราแค่เอาของจากที่มันเป็นสตรีทฟู้ดบ้านเราเนี่ยริมถนนบ้านเราเนี่ยมายกระดับนะครับมายกระดับให้มันได้มาตรฐานเพื่อผู้บริโภคจะได้มั่นใจขึ้นเช่นหยิบหมูปิ้งไปกินหยิบไส้กรอกไปกินเขาก็จะได้สบายใจว่าเฮ้ยกินหมูจากไหนมีสารบอแร็กไหมมีสารเลี้ยงเนื้อแดงไหมคนจะได้มั่นใจเฮียนพหมูนุ่มเพราะวัตถุดิบของเราเนี่ยเราจะใช้วัตถุดิบที่เป็นเจ้าดังๆอยู่แล้วแล้วก็มีการตรวจสารบอแร็กตรวจ
เรื่องของสารเร่งเนื้อแดงต่างๆก็เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคแล้วก็สามารถแบบว่ามีบางคนนี่ก็แบบว่ามาให้เจนรบเนี่ยผลิตให้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มันมีคนที่กินของเราไม่อร่อยเยอะไม่ใช่ว่าของเรานี่อร่อยหมดนะคนกินไม่อร่อยเยอะคนกินไม่อร่อยเยอะบางคนก็ไลน์มาด่าบางคนก็โทรมาบอกบางคนก็หวานไปเค็มไปอะไรพวกนี้ครับก็จนผลสุดท้ายเนี่ยก็เราก็ถามว่ามึงทำอร่อยไหมอะไรถ้ามึงอร่อยมึงมาผลสุดท้ายก็คุยกันเขาก็เอาซอสมาให้เราก็เลยกลายเป็นอีกช่องทางนึงว่าคนที่กินของเย็นนบไม่อร่อยจะดูรายการเนี้ยคุณติดต่อมาเราไม่เอาสูตรคุณเอาแค่ซอสมาเราทำให้คุณตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเหมือนอย่างของน้อง2คนเงี้ยทำแบรนด์ของไทยๆหมูปิ้งใช่ไหมเฮียผลิตให้ขอตั้งแต่1ถึง10ขออย.ให้เลยทำให้เลยทำให้ครบเลยสำหรับคนที่กินของเราไม่อร่อยนะไม่ถูกใจไม่ถูกใจก็เอาแบบนี้ได้เลยถ้าถูกใจก็เอาของเราไปขายและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของหมูปิ้งไทยๆนั่นเองเอาล่ะได้ธุรกิจใหม่กันแล้วแต่จริงๆบอกว่าไม่ใช่แค่ความอร่อยหรือว่ามีความสะดวกสบายแค่ในเมืองไทยอย่างเดียวมีแบบว่าส่งออกต่างประเทศก็ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไปไกลไม่ได้หรอกคือมันก็อยู่แค่เขาเรียกประเทศเพื่อนบ้านลาวเขมรพม่ามาเลเซียพวกนี้เพราะว่าพวกยุโรปอเมริกาเขาไม่ผ่านอยู่แล้วเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันผ่านยากมากนะครับแต่ก็มีบางแบรนด์ที่เขาใหญ่ๆจริงๆก็อาจจะไปได้อยู่แต่เรายังไปไม่ได้เราก็ได้อยู่เนี่ยลาวเขมรพม่าอย่างเงี้ยได้ครับแค่นั้นก็โอเคมากแล้วแค่เลยไปจากประเทศเรานี่ก็ถือว่าใหญ่อลังการแล้วนะครับก็คือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยดีอย่างนึงคือเขามีวิถีชีวิตคล้ายๆเราแล้วก็กินใกล้เคียงกันคือแทบจะไม่ต้องปรับอะไรมากมายมันก็เลยขายได้ก็เลยขายได้แล้วอย่างเฮียนพมองว่าของเราอร่อยไหมคือจริงๆความอร่อยเนี่ยเราไม่รับประกันหรอกเพราะว่าคนกินมันไม่เหมือนกันไงคือคนบางคนมันกินหวานกินเค็มกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องคุณภาพเรารับประกันว่ามันดีนะครับเพราะว่าอย่างหมูเนี่ยเรามาจาก CP จากเบทาโกจาก VC Meat อย่างเงี้ยตรวจสอบได้อะไรได้อะไรต่างๆแต่ถ้าความอร่อยเนี่ยบางคนก็อาจจะอร่อยบางคนก็ไม่อร่อยอันนี้ไม่ว่ากันแต่จากความชอบไม่ว่ากันไม่ว่าแต่ต้องชิมแล้วล่ะแต่จริงๆอย่างผมเนี่ยถือว่าจริงๆนะเป็นแบบว่ากินอะไรก็อร่อยถ้าอันไหนไม่อร่อยเนี่ยสุดๆแล้วใช่ไหมจริงๆมันต้องชิมก่อนมันต้องชิมก่อนอ่ะเพราะว่าวันนี้เราพูดถึงหมูปิ้งขอหมูปิ้งก่อนเลยได้ไหมครับผมแต่ว่าพอผมเห็นนี่มันไม่ได้มีแค่หมูปิ้งอันไหนคือหมูปิ้งก่อนคือมันต่อยอดมาครับเพราะว่าเดี๋ยวขอดูซิว่ามีอะไรบ้างดีกว่าก็จะมีหมูปิ้งหมูปิ้งมีไก่ย่างโบราณอันนี้ไก่ย่างอันนี้ไก่ย่างโบราณไม้แดงๆสมัยเราเด็กๆเนี่ยนี่คืออะไรครับอันนั้นไก่ย่างสมุนไพรนี่ไก่ย่างสมุนไพรใช่ไก่ย่างสมุนไพรอันนี้จะเป็นตาข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นหมูพวงก็จะมีความเป็นไทยของเราไงหมูพวงเดี๋ยวนะเราเอาของริมถนนเนี่ยมาทำให้มันได้มาตรฐานแต่ว่านี่แล้วนี่ครับผมเห็นมีหมูนี่หมูเหมือนกันไหมครับอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกหมูไอติมเราตั้งชื่อเองจริงๆมันคือหมูบดอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบกินมันก็เอามาบดซะจะได้ไม่ต้องเห็นมันอันนี้ก็เป็นหมูชิ้นไม่เห็นมันก็รสชาติเดียวกันรสชาติอ๋อรสชาติผมต้องชิมเลยใช่ไหมครับผมชิมทีละอันดีกว่านะไส้กรอกคุณอยากชิมมาไหนคุณอยากชิมมาไหนเอาหมูปิ้งธรรมดาเพราะว่าอยากเห็นมันอ๋ออ่ะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบไส้กรอกอีสานอันนี้อะไรคะไส้อั่วหรอไส้อั่วไส้กรอกอันนี้ก็มีปลาแดดเดียวด้วยมีปลาด้วยคุณผู้ชมคือตอนหลังเรามาขายในแอปพลิเคชันไงหมดยังมันก็เลยทำให้ต้องขายหลากหลายขึ้นมาหน่อยค่ะหมดยังคะยังไม่หมดอีกหมูทอดมีหมูสามชั้นอีกต่างหากอันนี้หมูธรรมดาอันนี้หมูสามชั้นก็อาจจะเย็นนิดนึงนะก็ลองดูแล้วกันพอกินได้ก็กินไปก่อนเฮ้ยอร่อยเหอะอร่อยเย็นเจี๊ยบอันนี้แบบว่าแอร์ลงไงแอร์ลงบดแอร์บดมันน้ำหน่อยไงนะครับดีออกอร่อยกินไม่อร่อยก็ไปจ้างเราทำได้อร่อยได้เป็นช่องทางซะอีกนะฮะไม่อร่อยก็เป็นช่องทางอร่อยจะตายอร่อยนะอร่อยครับมีหมูทอดก็มีนะเอาสูตรนี้เลยแต่ต้องบอกว่าแค่มันเย็นไปนิดนึงเพราะว่ามันเย็นแอร์เรานี่มันเย็นมันถ้าอุ่นอุ่นก็พอได้อยู่ไม่แต่จะบอกว่าแอร์เย็นขนาดเนี้ยยังอร่อยเลยอือดีอ่ะแต่แบบบดๆนี้ไม่ค่อยได้กินไงไม่เคยกินกันนะแบบบดเป็นหมูเขาเรียกหมูปั้นไงมันจะค่อนข้างเคี้ยวง่ายอ่ะใช่มันเป็นตลาดนักเรียนเป็นตลาดนักเรียนเพราะว่าถ้าเป็นหมูชิ้นบางครั้งมันก็จะแบบว่ามันจะแบบเนื้อมันอาจจะแน่นๆหน่อยแต่อันนี้มันจะแบบว่าเนื้อมันจะแบบนุ่มๆหน่อยเคี้ยวง่ายเขาบดแล้วก็มาปั้นเอาจริงๆมันก็แล้วแต่คนชอบนะได้ฟิลคนละแบบคนอร่อยเลยแล้วแต่คนชอบไม่เคยไม่หวานไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดเนี้ยกำลังดีนะขนาดไม้ยังดูดีเลยครับผมเฮ้ยดีออกดูดีรสชาติดีมากๆคือถ้าคนกินแนวเนี้ยก็จะพอดีแหละแต่บางคนเขากินรสชาติที่มัน
บางทีเค็มไปหวานไปมันก็อาจจะอ่อนไปบ้างอะไรหนูว่าดีหนูว่ากำลังดีเลยนะสำหรับผมถือว่าอร่อยแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าอร่อยแบบไหนลองชิมดูเองต้องชิมดูเองถ้าไม่อร่อยไม่เป็นไรเฮียโนบอกไม่เป็นไรไปสามารถไปบอกได้ว่าอยากกินรสชาติไหนอยากให้ทำรสชาติไหนจะไปส่งไปขายก็ได้เออนะเอาที่คุณชอบเลยแต่บอกว่ารสนี้ดีแล้วสำหรับหนูนะหนูว่าอร่อยเลยนะคะแต่ทีนี้เฮียโนบต้องถามนิดนึงว่าอย่างแบบสมมติว่าหนูแบบเป็นคนที่แบบยังรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ชีวิตไม่ค่อยมั่นคงเลยอยากจะมีอาชีพเสริมอะไรอย่างจะมาเริ่มต้นกับเฮียนพยังไงดีแบบคืออยากจะมีอะไรแบบนี้ขายนี่คือสามารถหาวัตถุดิบจากเฮียนพได้หมดเลยเหรอคะเรื่องวัตถุดิบไม่มีปัญหาคือก็อยากจะให้ข้อคิดอย่างนี้ให้กับคนที่ดูรายการนะเนาะคือสมัยก่อนคนที่จะขายของก็คิดแต่จะหาทำเลคิดแต่จะหาทำเลทุกวันนี้ไม่ต้องทุกวันนี้นะครับคุณใช้ที่เขาเรียกโฮมคิทเช่นคุณใช้บ้านคุณเนี่ยทำได้มีหลายคนที่รับของเราไปแล้วไปขายออนไลน์เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นทำเลไม่ใช่สำคัญมันอยู่ที่คุณมีวิธีคิดในการที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์นั่นเงี้ยทำได้เลยทำได้เลยคือไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปวิ่งหาที่หาทางไม่ต้องไปลงทุนในที่ก็ได้ใช่ใช่ถ้าคุณไม่มีตรงนั้นนะแต่ถ้าใครมีที่ก็แล้วไปเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าคนมีทำเลอยู่แล้วไปพ่วงมันก็ดีแต่ถ้าหมายถึงว่าคนที่ไม่มีทำเลหรือค่าเช่ามันแพงมากเราก็ใช้บ้านเราทำได้ใช่แล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ใช้สามารถใช้ผัวใช้เมียเป็นลูกจ้างเราได้ ลูกก็ได้อะไรก็ได้ครับใช้คนในครอบครัวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนึงเพราะว่าทุกวันนี้มันมีออนไลน์ไงมันมีออนไลน์คือทุกอย่างคือเฮียนพจัดหาให้ได้หมดทุกอย่างแช่แข็งไว้ให้หมดเพียงคุณมีเตาแล้วก็ปิ้งเองเลยใช่ใช่แบบอย่างนอนเนี่ยจู่ๆอยากจะขายหมูพวงเจ๊นอนก็ทำได้เลยใช่ก็แล้วแต่บางคนเขาก็เอาไปทำเป็นไอ้สแน็คบ็อกซ์ไปเป็นคอฟฟี่เบรกเขาไปทำได้หมดครับแล้วแต่เป็นการจัดชุดจริงๆมันแล้วแต่ว่าใครจะดีไซน์ยังไงเพราะว่ามีอุปกรณ์อยู่แล้วแบบนี้นะฮะจริงๆอ่ะที่ผมอยากรู้ว่าถ้าแบบอย่างเงี้ยเอาไปแล้วจะเก็บได้นานไหมครับอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นแช่แข็งแช่ฟรีซอันนี้แช่ฟรีซเนี่ยแช่แข็งจะอยู่ได้1ปีโอ้ยแล้วกลัวขายไม่หมดจะมีห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้สมมติขายไม่ได้จริงๆคุณก็กินหมดผมแค่นึกว่าเอา1อาทิตย์ก็โอเคแล้วโอ้ย1ปีอันนี้เราใช้อุณหภูมิลบ25องศามันก็จะทำให้คือมันถูกต้องตามกระบวนการของเขาอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของการที่เราทำเป็นโรงงานแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่ทำให้แบบว่าถนอมอาหารได้ดีด้วยมันทำให้เรารู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดมันไม่เดินแบบว่าเขาเรียกว่าไม่เดินแบบสเปะสปะจะมีเขาเรียกว่ามีทางให้เราเดินอ่ะค่ะโอเคคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้มีสอนใช่ไหมแบบเทคนิคการย่างการยังมีเดือนละครั้งครับมีเดือนตั้งแต่นึ่งข้าวเหนียวฟรีนะครับน้องที่สอนมาด้วยเดี๋ยวนะข้าวเหนียวก็หาร้านให้นึ่งด้วยสอนด้วยข้าวเหนียวก็หาจากเฮียนพก็ได้อีกสอนฟรีสอนฟรีจะคือไม่ต้องซื้อที่ผมหรอกผมสอนให้ฟรีสมมติว่าคนที่จะมาเรียนอยากนึ่งข้าวเหนียวเราสอนฟรีปิ้งย่างไม่เป็นเราสอนฟรีเตาเป็นยังไงอะไรไงเราสอนให้ฟรีจริงๆคนไม่มีเดือนละครั้งเดือนละครั้งสัปดาห์แรกไม่สอนมา7ปีแล้วที่ไหนที่โรงงานที่โรงงานครับเรียนที่โรงงานที่ปากเกร็ดอยู่ที่ปากเกร็ดครับเพจหมูปิ้งเฮียนพก็เข้าไปดูได้เพราะเราจะมีตารางเลยว่าปีนึงเนี่ยมีเรียนวันไหนบ้างทุกๆอาทิตย์แรกของเดือนจริงๆอย่างนี้นะครับอย่างหนอนี่ทำได้เลยนะคนทำกับข้าวไม่เป็นอย่างเงี้ยมีตามเรือนจำตามอะไรที่เราไปบรรยายให้คนที่ออกมาก็มาเอาหมูปิ้งไปขายกันเพราะว่ามีคนที่พ้นโทษมาบ้างคนที่อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นพวก SME ต่างๆเนี่ยเขาไปทำกันเยอะอยู่จริงๆเป็นช่องทางนึงเลยนะที่ต้องบอกว่าหลายๆคนบางทีแบบว่าตอนนี้ประสบปัญหาในเรื่องของการทำงานหรือว่าเศรษฐกิจต่างๆก็ดารานักร้องก็มาทำเยอะไงไปทำกันเยอะไงไปทำกันเยอะนะครับแล้วก็พึ่งพาเฮียนพไปด้วยแหละหลายๆคนนะเขาทำเป็นการตัวเองไม่บางคนเขาดังๆอยู่แล้วเขามีคนตามเยอะไงเขาก็เอาไปทำเป็นธุรกิจของเขาได้เราก็มีหน้าที่แค่ผลิตให้แค่นั้นเองถามราคานิดนึงสมมติแบบอยากจะซื้อไปมันจะแบบได้กำไรเยอะไหมอย่างร้อยไม้อันนี้ร้อยไม้อันนี้630บาท630จะได้กำไร3บาท70บาทก็อันนี้คือในกรณีขายไม้ละ10บาทไม้ละ10บาทก็ได้กำไรเยอะอยู่กำไรก็พอได้อยู่ถ้าเราไปจัดเป็นแบบบ็อกซ์สวยๆเราอาจจะแบบอัพราคาขยับขึ้นราคาได้ก็แล้วแต่คุณถ้าอย่างอันนี้ก็6บาทก็ไปขาย10บาทได้4บาทอะไรแบบเนี้ยได้เยอะนะมันก็อย่างไส้กรอกไอ้ไก่ย่างนี่ก็6บาท50ขาย10บาทก็ได้3บาท50ก็พออยู่ได้สมมุติว่าวันนึงขายตอนเช้า100ไม้ได้350ก็ดีกว่าคุณไปยืน8ชั่วโมงอ่ะเพราะบางคนค่าแรงขั้นต่ำ8ชั่วโมง300ใช่ไหมต้องยืนตั้ง8ชั่วโมงแต่นี่คุณไปยืนแค่7โมงถึง8โมงเนี่ยต้องหมายถึงว่าขายได้นะถ้าขายไม่ได้เราไม่พูดนะหมายถึงว่าต้องกรณีขายได้นะคือมันใช้เวลาไม่มากแต่ได้ตังโดยที่มันอาจจะได้ตังเร็วกว่าแล้วที่สำคัญมันหยิบเงินสดคุณไม่ต้องไปรอ15วัน1เดือนไงแต่ก็หมายความว่าคุณก็ต้อง
ต้องชอบเรื่องค้าขายด้วยนะถ้าไม่ชอบมันก็ทำไปมันก็อย่างว่าแหละพอเห็นอย่างนี้บางคนนี่เห็นช่องทางธุรกิจแล้วแต่ว่าอยากจะชิมอยากจะลองกินก่อนแล้วจะหาลองกินลองชิมกันที่ไหนบ้างก็จริงๆเขาก็สามารถทำได้ถ้าเป็นครอบครัวนะถ้าสมมตินะเพราะมันมีสูตรมีอะไรเยอะแยะเพียงแต่ว่าไปคำนวณดูว่าถ้าท่านทำเองกับซื้อเราเนี่ยอันไหนมันคุ้มกว่ากันถ้าท่านทำเองแล้วต้นทุนมันสูงกว่าเราก็มาซื้อเราเถอะเพราะมันไม่ต้องไปเสียเวลาท่านแต่ถ้าทำแล้วท่านมีต้นทุนที่ถูกแล้วมันได้ดีกว่าก็ทำแนะนำให้ท่านทำว่าทุกวันนี้ของกินมันยังพอไปได้ส่วนเรื่องอื่นมันอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ถ้าเป็นของกินเนี่ยน่าจะไปได้เรื่อยๆเศรษฐกิจยังไงโควงโควิดยังไงก็ยังต้องกินกันอยู่ไงถูกต้องแต่ว่าปริมาณกินก็อาจจะน้อยลงมั่งอะไรแต่ก็ยืนยันว่าขายได้ถึงแม้ว่าท่านจะทำขึ้นมาเองหรือท่านซื้อที่ไหนไปขายก็มั่นใจว่าขายได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเฮียนบนะครับเพราะถ้าเกิดว่าท่านคิดจะทำแล้วก็ท่านหาวิธีเลยนะครับทำยังไงก็ได้ขอให้ท่านเริ่มครับแล้วถ้าเกิดท่านเริ่มขายปุ๊บยังไงเชื่อว่าขายได้เพราะมันเป็นของกินแต่ผมว่าใครจะขายเนี่ยคิดจะขายอยู่แล้วนะฮะจะว่าจะทำเองหรือว่าจะให้เฮียนบทำให้เนี่ยก็อย่างน้อยๆคือต้องลองชิมรู้รสชาติก่อนว่าเป็นยังไง อย่างนี้มีหน้าร้านไหมเฮียนบไหมเพราะว่าแบบมีแบบขายเป็นแบบที่ปิ้งเสร็จแล้วไหมอยากจะไปลองชิมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆของเฮียเนี่ยก็มีในแอปด้วยนะในของเราเองแล้วส่วนที่ปิ้งแล้วจริงๆถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าก็บอกได้อย่างMac Value อย่างเงี้ยแต่บางที่ก็บอกไม่ได้ก็มีหลายที่สถานีบริการน้ำมันก็มีเยอะนะครับที่ขายแล้วก็จะมีแบรนด์เราอยู่สถานีบริการน้ำมันก็จะมีแบรนด์เราอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็อย่างห้างสรรพสินค้า Mac Value อย่างเงี้ยอันนั้นก็ปิ้งขายอยู่ก็มีอยู่ถ้าอย่างในแอปพวกอะไรนะ Line Man Grab อะไรอย่างเงี้ยมีของเฮียอยู่แล้วมีแล้วเฮียนบหมูปิ้งเฮียนบได้เลยก็ต้องดูถ้าไกลเพราะว่าตอนนี้เฮียมีสาขาเดียวที่ไหนคะอยู่ที่ปากเกร็ดบางทีถ้ามันจัดนี่บางทีมันไกลมันอาจจะมีค่าขนส่งเยอะอันนี้ก็ต้องบอกจะให้ส่งเป็นแพ็คแบบนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าบางทีเรียกปุ๊บมันเกินกว่าอาหารอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่นี้ก็เคยเห็นกันเยอะนะแต่บางทีคนอยากลองก็เอาแต่ละแต่เขาเรียกว่าความสะดวกของแต่ละคนแล้วกันแต่เรามีแนวคิดที่จะขยายมาหลายสาขาอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ใกล้ระยะเวลาที่แอปพลิเคชันเขากำหนดหรือจริงๆก็แบบว่าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะที่ของเรานี่มันเหมาะจริงๆเลยแถวๆนั้นเอามาติดต่อก็ได้จริงๆตรงเนี้ยเหมาะวังหินเนี่ยเนาะไม่มีเนาะหรือว่ามีคนแอบติดต่อมาขายหรือเปล่าแล้วทีนี้คือถ้าเราสั่งเนี่ยสามารถแบบสั่งได้ทั่วประเทศเลยมาส่งทั่วประเทศไม่มีปัญหากับการขนส่งใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีรถตู้เย็นวิ่งส่งในกรุงเทพอยู่แล้วเรามีรถก็ที่เป็นรถตู้เย็นนะเห็นไหมจะมีโลโก้ยานอฟอันนั้นอย่างนั้นเรามีรถส่งเองด้วยเรามี6คันเรามีวิ่งไปต่างจังหวัดได้ไหมครับไปต่างจังหวัดก็มีทั่วประเทศเรามีตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดบางจังหวัดไหนไม่มีเราก็ส่งได้แล้วก็อย่างโมเดิร์นเทรดเราก็มีวางขายนะครับก็มีวางขายด้วยก็ซื้อที่โมเดิร์นเทรดได้ค่ะนี่ต้องบอกว่าเฮียนบอยู่ในวงการนี้มานาน อยากรู้มีเฮียนบมีเคล็ดลับอะไรแบบฝากบอกให้คุณผู้ชมไหมครับว่าเอ๊ะแบบว่าทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันขายดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสำหรับไม่ใช่ร้อยล้านแล้วมั้งเฮียน่าจะพันล้านแล้วมั้งไม่ถึงจริงๆนะวิธีการทำตลาดจริงๆเฮียไม่ได้เรียนเรื่องการตลาดเรื่องอะไรมาหรอกครับเพียงแต่ว่าเราก็ศึกษาจากเขาเรียกว่าศึกษาจากพฤติกรรมของผู้ซื้ออ่ะเราก็แต่ที่สำคัญนะหลักๆเลยเนี่ยคุณทำธุรกิจนะประการแรกคุณต้องซื่อสัตย์อ่ะประการแรกต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับซื่อสัตย์แล้วก็เอาสิ่งที่ดีเป็นนำเสนอนะครับเพราะลูกค้าที่ซื้อใหม่ๆเนี่ยไม่สำคัญเท่าลูกค้าที่ซื้อซ้ำๆถ้าเขาซื้อคุณซ้ำแสดงว่าคุณทำมาถูกต้องแล้วถูกใจเขาแล้วอะไรนะแต่ถ้าเขาซื้อใหม่ซื้อแล้วหายไปแสดงว่าคุณต้องย้อนกลับไปดูตัวคุณแล้วว่าคุณมีปัญหาอะไรเรื่องราคาไหมเรื่องคุณภาพไหมเรื่องอะไรไหมก็ต้องแสดงว่ามันต้องมีปัญหาเพราะลูกค้าซื้อครั้งเดียวไปครั้งเดียวไปแต่ถ้าลูกค้ากลับมาเนี่ยแสดงว่าโอเคคุณทำถูกต้องแล้วอาจจะเรื่องราคาได้แล้วเรื่องคุณภาพได้แล้วเรื่องรสชาติได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงแล้วกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับรูปแบบธุรกิจของเฮียนบก็คือ1เลยก็คือคุณสามารถซื้อแบบเอาไปกินได้เลยก็คือปิ้งเสร็จแล้วได้นะคะก็สั่งได้เลยสมมุติว่าอย่างเงี้ยทางแอปพลิเคชันเนี่ยเรามีแบบ10ไม้ก็มีตังน้อยก็ซื้อแบบน้อยไปขายหรือแบบนี้ก็คืออย่างที่เฮียนบบอกก็คือซื้อเป็นแบบแพ็คที่แบบไปปิ้งเองได้เลยเป็นวันต่อวันก็ได้ได้หรืออยากทำเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมาก็ซื้อเป็นแพ็คใหญ่ก็ได้หรือมากไปกว่านั้นอยากติดแบรนด์เป็นของตัวเองก็เป็น OEM ให้ได้ด้วยอยากจะปรับรสชาติให้เค็มขึ้นหวานขึ้นก็ได้ทำให้หมดเลยเราทำให้หมดนี่ครบวงจรจริงๆทำให้หมดเลยนะคะมันมีเยอะไงคนที่กินเราไม่อร่อยก็ต้องหมดแต่แล้วต้องแล้วแต่คนจริงๆมันแล้วแต่นะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะถ้าสนใจติดต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของจอ Facebook หมูปิ้งเฮียนบก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นทาง LINE ค่ะที่@หมู
ขีดตรงกลางนุ่มแบบนี้ทักทายมาได้เลยหรือโทรศัพท์ค่ะ0850836681หรือ0202634422ก็เดี๋ยวถ้าบอกว่าติดต่อไปจากไทยไทยมาร์เก็ตเดี๋ยวลดให้ลดให้เอาติดต่อจากไทยไทยมาร์เก็ตให้อาทิตย์หนึ่งลดไป 20% โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วสมมุติ630เนี่ยก็ลดไป 20% โอ้โหแต่ต้องบอกว่ามาจากไทยไทยมาร์เก็ตนะแล้วก็ให้เวลาอาทิตย์เดียวภายในอาทิตย์นี้เท่านั้นนะเป็นเค้าเรียกว่า1อาทิตย์นาทีทองส่วนในชุดแฟรนไชส์เนี่ยนะครับจาก 4,900 ก็ลดให้เหลือ 3,900 แฟรนไชส์ได้อะไรยังไงบ้างคะแฟรนไชส์ได้ครบเลยแฟรนไชส์ได้ครบเลยได้ตั้งแต่เตาปิ้งได้ที่1ข้าวเหนียวได้อุปกรณ์ต่างๆคือไปแต่ตัวแล้วแถมหมูฟรีด้วย100ไม้เริ่มต้นที่ 4,900 แต่ว่าถ้ารายการนี้ถ้าเกิดบอกไปจากนี้นะครับจองไปใน1อาทิตย์ก็ลดเหลือ 3,900 บาทอันนี้ก็คือขายภายใต้ชื่อแบรนด์ของเฮียนกเลยก็อันนี้เห็นว่ามาที่นี่ก็อยากให้อะไรที่มันเป็นไทยๆของเราเนี่ยมันออกไปสู่คนที่ได้ดูนะครับเพราะจริงๆก็ต้องบอกว่าชอบคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะครับไทยๆมาร์เก็ตนะเพราะจริงๆนะตอนนี้บ้านเราเนี่ยกำลังพัฒนาเรื่องสตรีทฟู้ดนะครับก็ต้องขอบคุณรายการว่าพยายามเอาสิ่งที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยเอามาเยอะๆก็จะได้เป็นช่องทางให้กับคนพวกนั้นน่ะได้มีโอกาสมาประชาสัมพันธ์สินค้าของเขาเออนะครับเพราะสตรีทฟู้ดไทยนี่ถือเป็นอันดับ1ของโลกนะอันดับ1ของโลกนะครับผมอร่อยไปที่ไหนก็คิดถึงบ้านตลอดนะฮะบ้านเรานี่อร่อยเนาะเอาล่ะคุณผู้ชมนะฮะไงสนใจก็อย่าลืมติดต่อก็แล้วกันตามที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะปิดท้ายกันนิดนึงเฮียนพคะก็ปล่อยมาเด็ดเดี๋ยวเราจะให้เวลาเฮียนพ1นาทีในการบอกว่าฝากร้านแบบเน้นๆอีกครั้งนึงอย่าลืมฝากช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันด้วยภายใน1นาทีนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาคลิปนี้เนี่ยเอาไปออกอากาศเพื่อประชาสัมพันธ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เฮียนพนั่นเองนะคะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปปล่อยมาเด็ดกันนะคะครับสวัสดีครับเฮียนพหมูนุ่มครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจนะครับที่จะรับสินค้าเฮียนพไปขายนะครับก็มีทั้งเพจก็หมูนุ่มเฮียนพนมสดนะครับไลน์ก็ไลน์แอดหมูนุ่มนะครับตัวแอดไซน์แล้วก็ MWO ขีดกลางแล้วก็ NWOM เบอร์โทรศัพท์ก็0850836681นะครับรูปแบบธุรกิจของเราก็ง่ายๆนะครับคือคุณไม่มีความจำเป็นต้องซื้อแฟรนไชส์นะครับมีเงิน50บาท100บาท200บาท walk in เข้ามาเดินซื้อหมูไปเลยนะครับตั้งแต่10ไม้เรามีตั้งแต่แบบ10ไม้ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับ65บาทซื้อเสร็จแล้วเอาไปขายได้นะครับหรือว่าคุณมีสตางค์มากก็เป็น50ไม้100ไม้นะครับส่วนถ้าคุณมีสตางค์อยากได้แบรนด์เฮียนพไปอยากได้อุปกรณ์การขายครบก็ซื้อเป็นแฟรนไชส์แฟรนไชส์ก็เริ่มที่ 4,900 บาทถ้ามารายการนี้ก็ลดให้พิเศษเหลือ 3,900 บาทนะครับแล้วก็แฟรนไชส์อีกตัวนึงเป็นรถเข็นก็คือ 19,900 บาทนะครับก็รายการนี้ก็ลดเหลือ 19,000 นะครับก็ลดให้900บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากให้กับคนที่สนใจอาชีพว่าคุณไม่ต้องซื้อแฟรนไชส์นะครับการขายหมูปิ้งเฮียนพไม่ต้องซื้อแฟรนไชส์คุณสามารถซื้อแต่เฉพาะผลิตภัณฑ์นะครับเท่าที่คุณมีไปหาเตาเข้าไปหาทำเลดีๆพอจะขายได้ก็ซื้อหมูไป50ไม้100ไม้เราก็ขายเพราะเรามีตั้งแต่10ไม้ขึ้นไปนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่สนใจนะครับขอบพระคุณครับครับครบถ้วนเลยเอาละค่ะความอร่อยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หนทางในการทำธุรกิจรอคุณอยู่แล้วด้วยเรียกได้ว่าลงทุนน้อยนิดแต่ผลกำไรเนี่ยเชื่อว่ามีมากมายมหาศาลค่ะเริ่มกันได้เลยนะคะติดต่อมาได้ค่ะที่ Facebook หมูปิ้งเฮียนพนะคะหรือว่าที่ LINE @หมูขีดนุ่มนะหรือว่าจะเป็นที่โทรศัพท์ค่ะ0850836681หรือ0202634422ก็ได้ค่ะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของดีของคนไทยนะที่ทำมาเพื่อคนไทยนะฮะยังไงก็ต้องช่วยกันสนับสนุนอุดหนุนกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเฮียนพด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะคะเฮียนพค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะส่วนผู้ชมท่านใดนะคะมีสินค้าดีๆแบบนี้ค่ะติดต่อเรามาได้เลยนะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ค่ะกับพื้นที่สำหรับสินค้าของคนไทยช่วงของไทยมาร์เก็ตโทร0813514559หรือแอดไลน์ไอดีที่แอดไซด์ไทยมาร์เก็ตหรือ Facebook ไทยมาร์เก็ตภาษาไทยไทยมาร์เก็ตภาษาอังกฤษหรือว่าที่เว็บไซต์ www.thaimarket.com ค่ะ